سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول الحمد لله الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين ويمحو بفضله وعفوه وحلمه إساءة المذنبين الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وعلى جميع من سار على نهجهم مهتدى بهديهم إلى يوم الدين وحصرنا وإياكم معهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم نفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى مسجدا يذكر فيه اسم الله بنى الله له بيتا في الجنة صدق الله تبارك وتعالى وصدق رسوله الأمين ท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านก่อนอื่นผมใครขอย้ำเตือนตัวกับผมเองตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มีการตักวาหรือยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มากๆการตักวานั้นจะเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายอีกทั้งยังเป็นเสบียงที่จะนำเราทั้งหลายนั้นไปสู่โลกอาคิเราะห์ได้อย่างราบรื่นดังที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกว่าวะตะซาวะดูฟะอินนะกอยรัซซาริตตักวาพวกทั้งหลายจงสั่งสมเสบียงให้มากๆและเสบียงที่ดีที่สุดนั่นก็คือการยำเกรงต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นเองท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่สำคัญอันหนึ่งของผู้ศรัทธาหรือมุสลิมเราทุกคนเป็นภาระหน้าที่ที่สำคัญที่อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นได้มอบหมายให้เราท่านทุกคนนั้นเป็นผู้ที่คอยทำนุบำรุงมัสยิดสถานเป็นผู้ที่ได้รับอามานะห์จากอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาโดยตรงอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ยืนยันไว้ในอัลกุรอานบอกว่าอินนะมายะมุรุมะซาจิดัลลอฮ์มันอามะนะบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรوأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين الله บอกว่าเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์เท่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่คอยทํานุบํารุงมัสยิดของอัลเลาะห์อัลเลาะห์บอกใช้คําว่าอินนะมาเป็นอะดาตุฮัสรินตามหลักไวยากรณ์หมายถึงเป็นการเจาะจงเฉพาะเลยว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเชื่อในเรื่องของวันอาคิเราะห์เท่านั้นจะต้องเป็นผู้ที่คอยดูแลทํานุบํารุงก่อร่างสร้างมัสยิดขึ้นมาบุคคลที่นอกเหนือจากผู้ที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์ก็คือพวกที่ปฏิเสธต่ออัลเลาะห์บุคคลที่ไม่เชื่อในเรื่องของวันอาคิเราะห์ไม่มีสิทธิ์ในการที่จะเข้ามาทํานุบํารุงมัสยิดเลยไม่ว่าจะด้วยทรัพย์สินเงินทองหรือกําลังกายในการที่จะก่อร่างสร้างมันขึ้นมาไม่มีสิทธิ์เพราะอัลเลาะห์เจาะจงเฉพาะผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์เท่านั้นที่จะต้องรับผิดชอบในเรื่องของการทํานุบํารุงมัสยิดเมื่อเรามาดูแล้วเนี่ยมัสยิดไม่ใช่เฉพาะที่ละหมาดอย่างเดียวมัสยิดนั้นมีทั้งอาคารเรียนมีทั้งอาคารประกอบหลายๆอย่างมีทั้งห้องประชุมมีทั้งสิ่งที่เป็นรอบรั้วอย่างที่ศูนย์กลางก็มีทั้งอาคารเด็กกำพร้ามีห้องน้ำมีสวนหย่อมมีห้องสมุดมีอาคารประกอบหลายๆอย่างเกิดขึ้นนั่นก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
แต่สิ่งที่สำคัญก็คือตัวอาคารมัสยิดที่เป็นที่ปฏิบัติอิบาดะห์เนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมีตัวบทหลักฐานหลายๆอย่างที่ให้เราทั้งหลายนั้นปฏิบัติเป็นการเคารพมัสยิดเวลาที่เรามาถึงมัสยิดเราก็เดินเข้ามาสู่มัสยิดรอซูลบอกว่าอิซาดะคอละอะฮะดุกุมุลมัสยิดฟะลายัจลิสฮัตตายุศอลลิรอกอะตัยนเมื่อคนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกท่านหลายเข้ามาสู่มัสยิดแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งนั่งจนกว่าจะละหมาด2รอกอะฮ์ให้เป็นที่เรียบร้อยเราจะเห็นว่ามีส่วนต่างๆที่แตกแยกออกไปแต่ก็คงไว้ในส่วนที่เป็นเรื่องของมัสยิดที่มีหลักอิบาดะห์ที่จะต้องยึดถือปฏิบัติคนที่มียูนุบคนที่มีเฮดคนที่ตัวเปื้อนก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ตัวของอาคารมัสยิดได้เพราะเป็นพื้นที่ที่มีเขตจำกัดนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราต้องศึกษาและก็เรียนรู้กันที่ผมได้หยิบยกอายะห์กุรอานมาก็คือที่ต้องการจะบอกเราทั้งหลายให้ทราบว่ามัสยิดนั้นเป็นความรับผิดชอบของผู้ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และเชื่อในเรื่องของวันอาคิเราะห์ในสังคมทุกวันนี้เราเห็นว่าหลายๆมัสยิดบางทีเป็นการหาทุนหรือระดมทุนเพื่อที่จะมาต่อเติมหรือว่าพัฒนาปรับปรุงส่วนที่เป็นซ่อมแซมรู้สึกร้ออะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่ได้มาจากแรงศรัทธาของผู้ที่ศรัทธามาจากเม็ดเงินที่ได้จากการไปเรี่ยรายจากองค์กรภาครัฐก็ดีหรือไปเอามาจากสิ่งที่เป็นการจัดงานซึ่งไม่ใช่เป็นการจัดงานที่ถูกต้องเช่นมีมหรสพมีดนตรีแล้วก็รวบรวมสิ่งที่เป็นเงินทองนั้นมาใช้ในการก่อร่างสร้างมัสยิดขึ้นมาซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องอัลลอฮ์บอกว่าอินนามายามูรุมัสยิดอัลลอฮ์มันอามะนะบิลลาฮิวัลยามิลอาคิรวะอักามัสศอลาห์วะอาตัซซะกาวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์ฟะอาซาอูลาอิกะอัยยะกูนูมินัลมุฮตะดีนอัลลอฮ์บอกเฉพาะเลยว่าผู้ศรัทธาผู้ที่เชื่อในเรื่องของวันอาคิเราะห์เท่านั้นที่จะต้องเป็นผู้ที่ทำนุบำรุงมัสยิดเพื่อที่ให้มีการละหมาดมีการแจกจ่ายซะกาตผู้ที่ศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์แล้วเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรทั้งสิ้นวะลัมยักชะอิลลัลลอฮ์นอกจากอัลลอฮ์เท่านั้นฟะอะซาอูลาอิกะอัยยะกูนูมินัลมุฮตะดีนก็หวังว่าคนเหล่านี้แหละจะเป็นผู้ที่ได้รับทางนำเพราะฉะนั้นเมื่อเราหวังในสิ่งที่อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นจะให้ทางนำที่ถูกต้องกับเราเราก็ควรที่จะร่วมมือร่วมแรงร่วมใจสละทรัพย์เงินทองของเราในการที่จะทำนุบำรุงมัสยิดและการทำนุบำรุงมัสยิดก็ไม่ใช่เป็นเรื่องของทรัพย์สินเงินทองอย่างเดียวก็หมายถึงฟื้นฟูสิ่งที่เป็นซุนนะห์สิ่งที่เป็นเรื่องของอิบาดะห์ให้ถูกต้องปฏิบัติให้ถูกต้องรักษาในเรื่องของการละหมาดให้ถูกต้องใช้มัสยิดสถานนั้นเป็นที่ที่มีความจำเริญในเรื่องที่ถูกต้องโดยทั้งสิ้นไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดต่อหลักการและเราก็คิดว่าเอาประโยชน์สูงสุดแต่ไม่ได้คำนึงถึงสิ่งที่ถูกต้องอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเช่นกันท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเราทั้งหลายในรายงานของท่านอุมาร์อิบนุคอตตอบอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับบอกว่ามันบะนามัสยิดันใครก็ตามที่ได้สร้างมัสยิดยุซกะรุฟีฮิสมุลลอฮ์ซึ่งมัสยิดที่สร้างขึ้นมานั้นมีการรำลึกถึงอัลลอฮ์มีการละหมาดมีการเรียกว่าปฏิบัติอิบาดะห์อยู่เป็นประจำรอซูลบอกว่าบะนัลลอฮุละฮูบัยตันฟิลญันนะห์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์นี่ถือเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้บอกใครก็ตามที่สร้างบ้านของอัลลอฮ์อัลลอฮ์สร้างบ้านให้กับเขามัสยิดนั้นเป็นเรื่องที่มีหลายสิ่งหลายอย่างไม่ใช่ว่าจะเป็นเรื่องของการอิบาดะห์อย่างเดียวเป็นเรื่องของการประชุมปรึกษาหารือเป็นเรื่องขององค์กรต่างๆที่จะเข้ามาให้ความร่วมมือสนับสนุนบุคคลที่ด้อยโอกาสเป็นเรื่องของการเรียนการสอนเป็นเรื่องของการทำกิจกรรมใดๆก็แล้วแต่ที่ส่งเสริมให้มุสลิมหรือเยาวชนหรือคนในสังคมนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นนี่เป็นเรื่องที่สำคัญท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งเมื่อครั้งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อพยพจากนครมักกะฮ์มาสู่นครมะดีนะห์เรื่องราวของการอพยพครั้งนี้มาหยุดอยู่ที่ตำบลกุบะท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างมัสยิดร่วมกับบรรดาซอฮาบะห์ขึ้นมาจนเป็นเหตุให้อัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลานั้นได้ลงองค์การหนึ่ง
อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวามินอัวลิยอมินอะฮักกุอันตะกูมะฟีฮ์ฟีฮิริจาลุยุฮิบบูนอันยะตะฏอฮฮะรูวัลลอฮุยุฮิบบุลมุตฏอฮฮิรีนอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى ได้บอกว่าแน่นอนเหลือเกินมัสยิดละมัสยิดุนอุสซิซะอะลัตตักวาแน่นอนเหลือเกินมัสยิดนั้นจะต้องถูกก่อร่างสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของการตักวาหรือยำเกรงต่ออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالىอัลลอฮ์บอกมินอัวลียอมินนับแต่วันแรกที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้สร้างมัสยิดกุบานี้ขึ้นมาอัลลอฮ์บอกกับรอซูลบอกว่าอะฮักกุอันตะกูมะฟีฮิสมควรอย่างยิ่งที่เจ้าจะต้องไปละหมาดในนั้นละหมาดที่มัสยิดกุบาเพราะอะไรครับรอซูลยังบอกว่าอัลลอฮ์บอกว่าบอกกับท่านรอซูลบอกฟีฮิริจาลูยุฮิบบูนอัยยะตะฏอฮฮะรูวัลลอฮุยุฮิบบุลมุตฏอฮฮิรีนในมัสยิดแห่งนั้นมีบุคคลที่เขาได้มีความรักชอบในการที่จะทำให้ตัวของเขานั้นเกลี้ยงสะอาดและอัลลอฮ์ก็บอกว่าอัลลอฮ์เป็นผู้ที่รักคนที่รักความสะอาดมันมีความคาบเกี่ยวกันอย่างไรในเรื่องของมัสยิดแล้วก็ความสะอาดเราเรียนรู้ในเรื่องของการรักษาความสะอาดมัสยิดเป็นที่ที่ปฏิบัติอิบาดะห์แน่นอนเหลือเกินเป็นที่ที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นมีความพึงพอพระทัยจะเห็นว่าอัลลอฮ์บอกกับท่านนบีบอกว่าให้ไปละหมาดในมัสยิดแห่งนั้นในมัสยิดแห่งนั้นมีคนที่เขารักชอบความสะอาดและอัลลอฮ์ก็ทรงรักชอบคนที่รักษาความสะอาดอยู่เสมอในเรื่องราวตรงนี้นะครับมีความเกี่ยวข้องในการอธิบายของบรรดาอุลามะได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่สร้างมัสยิดกุบาขึ้นมาแล้วเนี่ยอัลลอฮ์ทรงชื่นชมบรรดาซอฮาบะห์แล้วก็กล่าวถึงคุณลักษณะของคนเหล่านั้นที่เขามีพฤติกรรมที่น่ายกย่องนั่นก็คือรักษาความสะอาดดูแลตัวเองให้สะอาดอัลลอฮ์จึงกล่าวให้กับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ฟังรอซูลจึงไม่ได้มาถามว่าทำไมอัลลอฮ์ถึงได้ชมบรรดาซอฮาบะห์ว่าทำไมถึงได้กล่าวเรื่องของความสะอาดในอายะห์นี้ด้วยท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาถามซอฮาบะห์นะครับบอกว่าอินนัลลอฮะตะอาลากอดอะห์ซะนะอะลัยกุมุสะนาฟิตตะฮูรฟีกิสซะติมัสยิดิกุมท่านรอซูลถามซอฮาบะห์บอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยทรงกล่าวเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดของพวกท่านทั้งหลายควบคู่ไปกับเรื่องของมัสยิดรอซูลบอกว่าฟะมาฮาซัตตุฮูรอัลลซีตะฏอฮฮะรูนบิความสะอาดที่ว่าเนี่ยพวกทั้งหลายทําอะไรกันอัลลอฮ์ถึงได้ชื่นชมพวกท่านทั้งหลายบรรดาซอฮาบะห์บอกว่ากอลูวัลลอฮิยารอซูลุลลอฮ์ขอสาบานต่ออัลลอฮ์โอ้ท่านรอซูลุลลอฮ์มานะอะลามุชัยอะเราไม่รู้เลยไม่รู้ว่าเหตุผลมันคืออะไรอิลลาอันนะฮูกานะละนาจีรอนมินัญญะฮูดแต่สําหรับเราเนี่ยก็มีเพื่อนบ้านซึ่งเป็นยิวเป็นยะฮูดมีเพื่อนบ้านที่เป็นยิวหรือเป็นยะฮูดเนี่ยกานูยักซีลูนะอัดบารอฮุมมินัลกออิดฟะกอซัลนากะมากอซะลูซอฮาบะห์ก็บอกว่าพวกเราก็มีเพื่อนบ้านที่เป็นยิวเป็นยะฮูดนี่แหละพวกเหล่านี้ทำไมครับเวลาเขาถ่ายทุกข์เขาก็จะล้างอย่างสะอาดซอฮาบะห์ก็บอกเราก็ทำเหมือนเขานี่แหละเราทำเหมือนยิวยิวก็ล้างก้นเหมือนกันเพียงแต่ว่าซาบะบอกว่าวะกอลูนัตตะบีนฮิจารอบิลมาแต่เราเนี่ยจะใช้ก้อนหินเช็ดก่อนแล้วถึงจะชำระล้างด้วยน้ำนั่นหมายถึงเรียกว่าอิสติจมาก็คือการใช้ก้อนหินเช็ดก่อนแล้วถึงมาเป็นอิสตินญาก็คือการใช้น้ำล้างนี่คือความละเอียดละออของซาบะเนี่ยรอซูลถามทำไมอัลลอฮ์ถึงชมเหลือเกินว่าพวกท่านทั้งหลายเป็นผู้ที่รักความสะอาดมัสยิดดูสะอาดไปหมดเลยซอฮาบะห์บอกว่าเราก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เราเห็นเพื่อนบ้านที่เป็นยิวเนี่ยเวลาเขาถ่ายทุกข์เขาชำระอย่างเกลี้ยงเกลาเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเราใช้ก้อนหินก่อนแล้วจึงจะใช้น้ำล้างเรียกว่าใช้ทั้งอิสติจมาตแล้วก็อิสตินญานี่คือความละเอียดของซอฮาบะห์ที่บอกกับท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะฉะนั้นเวลาที่มัสยิดได้ถูกสร้างขึ้นมาบนพื้นฐานของการตักวาแล้วเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแต่อาคารมัสยิดอย่างเดียวอาคารที่เป็นอาคารห้องน้ำ
อาคารที่เป็นที่ประชุมอาคารที่เป็นส่วนประกอบต่างๆล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับการที่เรานั้นจะต้องรับผิดชอบแล้วก็ดูแลสมกับที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกให้เราเนี่ยรักษาในเรื่องของความสะอาดท่านพี่น้องนะครับเรื่องของมัสยิดนั้นเป็นเรื่องที่มีความสำคัญที่เรานั้นจะต้องผูกพันอยู่กับเรื่องของมัสยิดตลอดเวลาท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวเรื่องของบุคคล7จำพวกที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยได้ทรงให้ร่มเงากับเขาในวันกิยามะห์ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกถึงบุคคลคนหนึ่งนะครับที่จะได้รับร่มเงาของวันกิยามะห์หนึ่งในนั้นก็คือคนที่รอจุลุนกอลบูฮูมุอัลลักุนบิลมาซาญิดคนที่หัวใจของเขานั้นเกี่ยวพันกับมัสยิดอยู่ตลอดเวลาเวลาไปไหนต้องนึกก่อนคำนวณเส้นทางผ่านมัสยิดไหมต้องแวะเวียนเข้าไปละหมาดทันเวลาไหมนี่คือคนเหล่านี้ที่จะได้ร่มเงาของวันกิยามะห์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะเห็นว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะฉะนั้นมัสยิดนอกจากจะเป็นที่ปฏิบัติอิบาดะห์เป็นที่เรานั้นจะต้องให้ความสำคัญในเรื่องของความสะอาดยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เรานั้นจะตักตวงสิ่งที่เป็นคุณงามความดีอย่างมากมายทีเดียวในอดีตประวัติศาสตร์นะครับในยุคสมัยของท่านอุมัรอิบนุคอตตอบเนี่ยมีเรื่องราวข้อพิพาทเกิดขึ้นในสมัยการเป็นคอลีฟะห์ของท่านอุมัรเขาบอกว่าเมื่อครั้งที่อุมัรได้ดำรงตำแหน่งคอลีฟะห์เนี่ยท่านอุมัรก็เอานโยบายของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยท่านอุมัรบอกว่าละกอซะมีตุรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมกับละเมาติฮียูรีดอัยยะซีดฟิลมัสยิดท่านอุมัรบอกว่ารอซูลได้เปยเอาไว้บอกว่าก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยต้องการที่จะเรียกว่าขยายมัสยิดผู้คนเริ่มเยอะขึ้นผู้ศรัทธามากขึ้นก็มีความประสงค์ต้องการที่จะขยายมัสยิดว่าอินดารกะกะรีบุนมินันกะรีบะตุนมินันมัสยิดปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยก็มาพูดกับท่านอับบาสบอกว่าบ้านของท่านมันอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดบ้านของท่านอับบาสเนี่ยอยู่ใกล้ๆกับมัสยิดฟาตานาดารกะนาซิดนาฟีฮิวะอาตีกะเอาซามินฮาก็ไปขอกับท่านอับบาสบอกว่าบ้านท่านอยู่ใกล้ๆมัสยิดเพราะฉะนั้นเราขอบ้านของท่านได้ไหมที่จะเอาบ้านเนี่ยมาเป็นพื้นที่ในส่วนโครงการขยายของมัสยิดและอุมัรก็บอกว่าและฉันจะให้พื้นที่ที่กว้างกว่าเดิมเป็นบ้านของท่านในพื้นที่อื่นปรากฏว่าท่านอับบาสตอบกับท่านอุมัรไปบอกว่าฟาอาจาบัลอับบาสลันอัฟอัลอย่าได้ทำอย่างนี้เด็ดขาดท่านอับบาสตอบกับคอลีฟะห์อุมัรบอกอย่าทำอย่างนี้เด็ดขาดฟาก็ละอุมัรท่านอุมัรตอบว่าอะไรอิดันอักลิบุกะอะไลฮาถ้าท่านไม่ให้ฉันทำฉันก็ต้องใช้อำนาจในการที่จะจัดการนี่คือท่านอุมัรพูดกับท่านอับบาสฟาอาจาบัลอับบาสท่านอับบาสก็เลยตอบกับท่านอุมัรไปบอกว่าไลซะฮาซาละกะฟะจะอัลบัยนีวะบัยนะกะมันยะฮกุมุบิลฮักกิท่านอย่าได้ทำอย่างนี้เด็ดขาดและจะต้องหาคนที่มาตัดสินข้อพิพาทเรื่องนี้ระหว่างฉันกับท่านให้อยู่บนพื้นฐานของความจริงนี่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นระหว่างท่านอุมัรกับท่านอับบาสเมื่อไปแล้วเนี่ยท่านอุมัรบอกว่ามันยักตาท่านจะเลือกใครจะเลือกใครมาเป็นคนที่ตัดสินท่านอับบาสบอกว่าฮูไดฟะอิบนุยะมานก็เลือกท่านฮูไดฟะอิบนุยะมานเป็นคนที่ตัดสินข้อพิพาทระหว่างท่านอุมัรกับท่านอับบาสปรากฏว่าเมื่อไปถึงท่านฮูไดฟะเนี่ยท่านฮูไดฟะได้ฟังเรื่องราวจากทั้งสองแล้วได้พูดประโยคออกมาบอกว่าซะมีอะตุอันนบีอัลลอฮ์ดาวูดอะลัยฮิสสลามวะบาอ์ฎอัศฮาบิฮิอะรอดูอัยยะซีดูฟีบัยติลมักดิสท่านฮูไดฟะห์บอกว่าได้ฟังมาหมดแล้วและเรื่องราวที่พวกท่านมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันไปสอดคล้องกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมาในอดีตท่านบอกว่าฉันได้ยินเรื่องราวของนบีของอัลลอฮ์คือท่านดาวูดนบีดาวูดอะลัยฮิสสลามตลอดจนวงวานของท่านมีความประสงค์ที่จะขยายบัยตุลมักดิสที่นครเยรูซาเล็มในยุคสมัยของนบีดาวูดปรากฏว่าใกล้ๆกับมัสยิดนั้นเนี่ยเขาบอกว่าฟาวะจะดูบัยตันกอรีบันมินันมัสยิดวะกานูฮาซัลบัยตลิยะตีมินใกล้ๆกับมัสยิดนั้นก็มีบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านของเด็กกำพร้าฟะตอลบูฮูมินฮูฟะรอฟะดอปรากฏว่านบีดาวูดและก็สาวกของท่านเนี่ยก็ไปหาเด็กกำพร้า
พื่อที่จะร้องขอในการที่จะเป็นส่วนในการเอาบ้านนั้นมาเป็นพื้นที่ขยายของไบตุลมักดิสปรากฏว่าเด็กกำพร้านั้นปฏิเสธไม่ยกให้ฟาอารอดูดาวุดอัยยะคุดะฮูบิลกุวะฟาเอาฮัลลอฮูอีไลฮีปรากฏว่าบรรดากลุ่มสหายของนบีดาวุดและตัวนบีดาวุดเองเนี่ยก็มีความประสงค์ที่จะยึดบ้านของเด็กกำพร้านั้นมาอยู่ในพื้นที่ของการขยายมัสยิดอัลลอฮ์จึงได้ลงวะฮีมายังท่านนบีดาวุดโดยบอกว่าอินนาอับอาดัลบูยูที่อานิซุนมีลาหัวใบตีแน่นอนเหลือเกินบ้านของอัลลอฮ์บ้านที่มันห่างไกลจากการไปอาธรรมของคนอื่นเข้ามาเนี่ยไปโกงคนอื่นเข้ามาไปยึดเข้ามานำสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาสร้างมัสยิดของอัลลอฮ์เนี่ยไม่ควรอัลลอฮ์บอกว่าบ้านที่ห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้แหละนั่นแหละคือบ้านของฉันคือบ้านของอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใกล้ในสิ่งที่เป็นเรื่องของการอาธรรมหาระดมทุนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเอาเม็ดเงินต่างๆเข้ามาสร้างมัสยิดเป็นเงินที่ไม่ถูกต้องอัลลอฮ์บอกเลยบอกว่านั่นไม่ใช่บ้านของอัลลอฮ์นั่นไม่ใช่บ้านของอัลลอฮ์ถ้าบ้านของอัลลอฮ์ต้องห่างไกลจากสิ่งเหล่านี้ต้องมาด้วยกับแรงศรัทธาจริงๆต้องเป็นส่วนที่ผู้บริจาคนั้นเชื่อแล้วก็ยึดถือปฏิบัติในสิ่งที่เป็นหลักการในองค์การที่อัลลอฮ์บอกว่าคนที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์คนที่เชื่อในวันอาคิเราะห์เท่านั้นจะต้องรับผิดชอบดูแลมัสยิดเงินกำลังกายกำลังเงินกำลังทรัพย์อะไรต่างๆต้องมาจากผู้ศรัทธาเพราะฉะนั้นคนกาเฟรไม่มีส่วนใดๆที่จะมาทำนุบำรุงมัสยิดเลยเราจะยอมไม่ได้ที่จะให้คนกาเฟรนั้นเอาส่วนหนึ่งส่วนใดของมัสยิดมาเป็นพื้นที่ที่เขานั้นได้บริจาคเราเห็นได้ว่าในพื้นที่หลายพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มัสยิดฮารอมมักกะฮ์หรือมัสยิดนบะวีนครมะดีนะห์ผู้คนทั้งหลายเนี่ยต่างแย่งกันในการที่จะทำอะไรก็ได้ให้ก่อเกิดประโยชน์กับผู้ที่มาอยู่ในมัสยิดเช่นบางคนซื้อหนังสืออัลกุรอานเข้ามาวากัฟให้กับมัสยิดเพราะการวากัฟให้กับมัสยิดเนี่ยถือได้ว่าเป็นผลบุญที่ติดตัวเข้าไปการอ่านกุรอานอักษรหนึ่งฮูรุฟหนึ่งคนอ่านได้คนที่นำมาวากัฟก็ได้คนที่ซื้อเก้าอี้ให้กับผู้ที่ไม่สามารถที่จะนั่งได้หรือยืนไม่สะดวกนั่งกับพื้นไม่สะดวกเนี่ยซื้อเก้าอี้มาวากัฟให้มัสยิดคนที่เขานั่งเพื่อที่จะปฏิบัติอิบาดะห์เขาได้ผลบุญคนที่ซื้อมาให้ได้ผลบุญด้วยคนที่ซื้อตะลกงมาใส่ในมัสยิดเพื่อที่จะให้คนเดินทางอาจจะไม่สะดวกในเรื่องของการความพร้อมได้ใช้คนได้สวมใส่ได้ผลบุญด้วยคนเป็นคนซื้อจัดการมาให้ได้ผลบุญด้วยนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องของภาคผลที่ได้กับคนที่เอาสิ่งต่างๆเหล่านี้มาอยู่ในมัสยิดเพราะฉะนั้นจึงเป็นภาระหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ที่ศรัทธาต่อลอสุบานตะลาในการที่จะต้องช่วยกันดูแลเรื่องของมัสยิดจากเหตุการณ์ของท่านนบีดาวูดที่เล่าให้กับท่านอุมัรแล้วก็ท่านอับบาสฟังเมื่อได้ทราบเรื่องราวตรงนี้แล้วเนี่ยปรากฏว่าท่านอุมัรเนี่ยได้รับฟังเรื่องราวจนจบสิ้นปรากฏว่าท่านอับบาสได้หันไปชำเลืองมองอย่างท่านอุมัรแล้วก็บอกประโยคนึงบอกว่าอัลลาตะซาลุตูรีดูอัตตักบิลิบะนีอัลาดารีท่านยังคงที่จะยึดบ้านของฉันอีกหรือไม่หลังจากได้ฟังเรื่องราวไปแล้วเนี่ยท่านอุมัรท่านยังจะคงมีความต้องการที่จะมายึดบ้านของฉันอีกหรือไม่ท่านอุมัรตอบว่าละไม่ละเมื่อท่านอุมัรตอบว่าไม่แล้วปรากฏว่าท่านอับบาสก็บอกว่าฟะกอดอูตีกัตตาระฮัตตาตะซีดฟีมัสยิดรอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเมื่อท่านเข้าใจแล้วเนี่ยฉันก็ขอยกบ้านให้กับท่านเพื่อที่จะเข้าไปสู่โครงการขยายมัสยิดของท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจากบทเรียนนี้เป็นสิ่งที่สอนให้เราทั้งหลายได้รู้ว่าการที่จะใช้อำนาจบีบคั้นหรือไปอาธรรมใดๆก็แล้วแต่ที่จะมาเป็นส่วนในการก่อร่างสร้างมัสยิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่ได้เกิดมาจากความพึงพอใจของผู้ศรัทธาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการซอลิมทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมัสยิดนะครับเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเป็นวิถีชีวิตของคนที่เป็นมุสลิมที่จะต้องเกี่ยวพันอยู่ตลอดเวลาเป็นสถานศึกษาให้กับเด็กๆ เยาวชนเป็นที่ที่องค์กรต่างๆนั้นเข้ามามีส่วนร่วมในการมูชาวะเราะห์
ราะฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นผู้ที่มีอีหม่านเป็นผู้ที่ศรัทธาเนี่ยสิ่งที่เราทำได้ในเรื่องของการรักษามัสยิดสถานนั่นก็คือการช่วยเหลือฟื้นฟูไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติอิบาดะห์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเสียสละทรัพย์ใดๆก็แล้วแต่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญต่อพื้นฐานของผู้ที่ศรัทธาโดยทั้งสิ้นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทุกท่านเราคงได้ยินได้ฟังหะดีษบทนึงที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าอิซามาตนุอาดัมอิซามาตนุอาดัมเมื่อมนุษย์ได้จบชีวิตลงอิงกอตอามะลูอิลลามินซะลาซินการงานทุกอย่างก็ถูกตัดขาดลงไปอิลลามินซะลาซินยกเว้น3อย่าง3อย่างที่ว่านั้นก็คือท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าซอดะกะฮ์ยาริยะการบริจาคทานที่มันไหลไปสู่ผู้ที่บริจาคนั้นอยู่ตลอดเวลาอย่างเช่นที่ผมยกตัวอย่างคนๆหนึ่งซื้ออัลกุรอานมาอยู่ในมัสยิดคนใดก็ตามที่ได้อ่านพระอักขรของการอ่านเกิดขึ้นกับผู้อ่านและเกิดขึ้นกับผู้ที่บริจาคนั้นไปด้วยนี่คือซอดะกะฮ์ยาริยะคนที่สร้างมัสยิดมีส่วนร่วมในการเสียสละทรัพย์สินเงินทองใครเข้ามาปฏิบัติอิบาดะห์ปฏิบัติละหมาดได้กับคนที่สร้างนั้นด้วยนี่คือความสำคัญประการที่สองเขาบอกว่าเอาอิลมุนยุนตะฟาวบิความรู้ที่ก่อเกิดประโยชน์เราสร้างมัสยิดขึ้นมาแล้วเนี่ยไม่ใช่เป็นมัสยิดที่ปฏิบัติละหมาดอย่างเดียวยังมีส่วนที่มีการเรียนการสอนสอนเยาวชนสอนผู้หลักผู้ใหญ่สอนบุคคลที่มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในเรื่องของหลักการศาสนาคนสอนได้ประโยชน์ลูกหลานเราเติบโตไปเป็นผู้ที่มีคุณภาพได้ประโยชน์คนที่ทำสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้ผลประโยชน์ด้วยนี่คือความดีของมัสยิดที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆเหล่านี้และประการสุดท้ายทรซุนบอกว่าวะละดุนซอลิฮุนยะตูละลูกหลานที่ซอและขอดูอาให้เพราะฉะนั้นมัสยิดถือเป็นศูนย์รวมเมื่อมีสังคมเกิดขึ้นมีมัสยิดเกิดขึ้นมีเด็กๆที่มีคุณภาพเกิดขึ้นได้มีการศึกษามีการเรียนรู้เรื่องของหลักการศาสนาที่ถูกต้องเด็กเหล่านี้แหละคือคนที่ซอและจะเป็นเด็กที่ขอวิงวอนให้กับผู้ปกครองหรือว่าพี่น้องทั้งหลายในเรื่องของคุณงามความดีแต่ตรงกันข้ามมัสยิดที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกห้ามเลยไม่ให้ไปละหมาดในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหลังจากที่ได้สร้างมัสยิดกุบาขึ้นแล้วเนี่ยในซูเราะห์เดียวกันซูเราะห์ตอบะห์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้บอกเปรยถึงเรื่องราวที่มีความสำคัญในหน้าประวัติศาสตร์อัลลอฮ์บอกว่าวัลลดีนัตตะคดูมัสยิดันดีรารอวะกุฟรอวะตัฟรีกอมบัยนัลมุอ์มินีนวะอิรซาดันลิมันฮารบัลลอฮ์วะรอซูละห์มินกับลเมื่อรอซูลได้สร้างมัสยิดกุบาขึ้นแล้วเนี่ยปรากฏว่ามีกลุ่มหนึ่งจากมุนาฟิกนำโดยอบีอามิรอัรรอฮิบเป็นคนที่รวบรวมพวกมุนาฟิกถึง12คนแล้วก็มาสร้างมัสยิดข้างๆมัสยิดกุบาขึ้นอัลลอฮ์จึงบอกว่าวัลลดีนัตตะคดูมัสยิดันดิรารอวะกุฟรอวะตัฟรีกอนบัยนัลมุอ์มินีนวะอิรซาดันลิมันฮารบัลลอฮ์วะรอซูละฮูมินกับพวกเหล่านี้ได้ยึดเอามัสยิดขึ้นมาเป็นมัสยิดดิรารเป็นมัสยิดอันตรายอันตรายอย่างไรมีความกุฟรมีการปฏิเสธเกิดขึ้นสร้างผู้คนให้แตกแยกในสังคมเกิดขึ้นสร้างความเป็นพี่น้องระหว่างผู้ศรัทธาเนี่ยให้เกิดการแตกแยกทะเลาะกันโดยอบีอามิรอัรรอฮิบและพวกพ้องของเขาจากมุนาฟิกีนสร้างมัสยิดขึ้นมาอัลลอฮ์จึงบอกเรื่องราวของคนเหล่านี้พวกเหล่านี้ทำไมครับวะอิรซอดันสร้างมัสยิดขึ้นมาเพื่อเป็นการสอดแนมดูว่ารอซูลจะมีความเคลื่อนไหวอะไรนะครับลิมันฮารบัลลอฮ์วะรอซูละในการที่จะสู้รบกับอัลลอฮ์สู้รบกับรอซูลก่อนหน้าเป็นการสร้างขึ้นมาไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการตักวาแต่สร้างมาเพื่อที่จะให้สังคมที่ทรซูลได้วางรากฐานในวันนั้นเกิดการสั่นคลอนอัลลอฮ์จึงบอกถึงแก่นแท้ของคนเหล่านี้ว่าในใจเขาคิดอะไรอัลลอฮ์บอกว่าวะลายะห์ลิฟุนนะอินอะรัดนัลอินอะรัดนาอิลลัลฮุสนาเวลาไปถามพวกเหล่านี้พวกเหล่านี้ก็บอกขอสาบานเลยเราไม่ได้มีประสงค์อื่นใดอิลลัลฮุสนานอกจากเรื่องของความดีแต่อัลลอฮ์บอกเหล่านี้ว่าวัลลอฮุยัชฮะดูอินนะฮุมละกาซิบูนคนเหล่านี้แหละมันโกหกและ
บอกกันรีบไปเลยบอกลาตะกุมฟีฮิอบดาอย่าได้ไปละหมาดในมัสยิดหลังนี้เด็ดขาดมุฮัมมัดนี่คือสิ่งที่อัลลอฮ์บอกกับท่านรอซูลเพราะฉะนั้นมัสยิดใดก็แล้วแต่เนี่ยถ้าไม่ได้ถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐานของการตักวามัสยิดที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของการประนามรอซูลประนามวงวานมัสยิดที่มีหลักอะกีดะห์ที่ถูกไม่ถูกต้องบิดเบือนมีความเชื่อว่าอัลกุรอานนั้นไม่สมบูรณ์เอาอัลกุรอานเล่มที่สมบูรณ์มาวางเรียงรายมีการบิดเบือนแม้กระทั่งอักษรหนึ่งอักษรใดนั่นถือเป็นมัสยิดติรอดเป็นมัสยิดอันตรายและเราก็ไม่สมควรที่จะไปละหมาดในมัสยิดแห่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องของมัสยิดนะครับจะต้องสะอาดสถานที่สะอาดทั้งในเรื่องของหลักความเชื่อสะอาดทั้งทรัพย์สินเงินทองที่มาเสียสละให้กับการก่อร่างสร้างมัสยิดขึ้นมานี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องความรับผิดชอบของเราท่านทุกคนที่อัลลอฮฺสุบานตาลานั้นได้มอบอามานะอันนี้ไว้ก็หวังว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้จะเป็นแง่คิดให้กับเราท่านทั้งหลายในการที่อยู่ร่วมในสังคมและก็พินิจพิเคราะห์ในการที่จะทำสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับสังคมโดยยึดเอามัสยิดนั้นเป็นศูนย์กลางอะกูลุกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะอะซีมะลีวะละกุมวะลิซาอิลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูฮูอินนะฮูกานะกอฟฟารอسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة